สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ mango sticky rice นะคะหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือมะม่วงค่ะหันซ้ายหันขวาอ้าวก็เป็นมะม่วงอยู่ดีเราก็เลยตัดตรงนี้ค่ะสุกแล้วแม่เจ้ามะม่วงสุกแล้วไงลูกบีบบีบไปก็ไม่ได้ช้ำนะคะก็สุกได้ที่แล้วไงคราวนี้เราต้องมาเตรียมอะไรคะถ้าเราอยากทานเราอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้เราต้องไปบอกมะม่วงเหรอคะอันนี้เราต้องไปบอกมะม่วงเราต้องบอกคุณมะม่วงหรือเราจะต้องไปบอกคุณข้าวเหนียวค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวนะคะหุงมาจากหม้อไม่ได้มีหุงแบบโบราณเราต้องบอกข้าวเหนียวใช่ไหมคะเราอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงเอาบอกข้าวเหนียวคราวนี้แล้วอะไรคะบอกมะม่วงบอกข้าวเหนียวแล้วเราต้องบอกใครอีกอ่ะตายละไม่มีคนนี้เราไม่อร่อยเลยนะกะทิกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะซอสอันนี้แม่คนให้ดูเลยแล้วก็มาชิมเลยลูกอร่อยมากน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิค่ะต้องมีเราต้องปอกกะทิไหมเราอยากทานข้าวเหนียวมะม่วงได้อีกแล้ว so now we got ข้าวเหนียวกะทิและคุณมะม่วงค่ะคราวนี้เรามาจัดกันเลยอันนี้เป็นจานที่เราจะจัดค่ะเป็นฮันนี่ค่ะน้ำผึ้งเนาะซินนามอนเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานตรงนี้นะคะปอกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวนะคะใส่ตรงจานแล้วก็ตกแต่งด้วยมะม่วงค่ะอันนี้เราจะทานแบบร้อนก็ได้นะคะโดยที่ว่าเราเสิร์ฟพาร์มชูการ์ซอสเนี่ยค่ะแบบร้อนหรือว่าเราจะราดไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแล้วก็ทานแบบเย็นคือมีได้สองแบบนะคะหรือทานแบบอุ่นหรือเราจะทานแบบเย็นนะคะเลือกได้ค่ะเอาละค่ะเราได้คอนเฟิร์มจากลูกค้านะคะเขาจะทานแบบชิลก็คือเรามี warm chill or cold เราได้แบบชิล so อันนี้เราจะลาดไปเลยค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราได้น้ำซอสราดไปในมะม่วงกับข้าวเหนียวนะคะคราวนี้เราจะไปเก็บในฟรีซนะคะก็คือเราจะครอบด้วยครีมฟิล์มนะคะเก็บในฟรีซรูมเทมเปอเรเจอร์ที่เป็น normal ไม่ใช่ frozen นะคะก็ประมาณ20นาทีอันนี้ก็เป็นชิว mango sticky rice ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะท่าดาหลังจากผ่านไป20นาทีนะคะ
อันนี้เราโรยด้วยซินนามอนด้วยนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสิร์ฟบนเขียงค่ะเขียงค่ะเขียงมาลองทานกันดูเลยข้าวเหนียวมะม่วงสูตรเราเองเจ้าไหนแล้วก็เจ้าเราเนี่ยแหละสุดยอดอร่อยอร่อยมากขออีกคำตายละแม่เจ้าไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อร่อยขนาดนี้แต่อร่อยจริงๆค่ะมะม่วงข้าวเหนียวน้ำกะทิโรยด้วยซินนามอนสูตรแม่เองมาเยอะเลยเอาข้าวลุกมาเขาบอกนะคะต้นตำรับเขาเนี่ยเวลาเรามีเขียงเนี่ยเขาเสิร์ฟลูกชิ้นเขียงนะคะเจ้านี่แต่เราเสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยค่ะสุดยอดไป